โดยงานสิทธิเจนภาคเจนได้อยู่ในจังหวัดไหนนะครับรายงานดูว่าในภาคนั้นมีฝนตกตลอดหรือเปล่านี่คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับที่เกาหลีตรงนี้เป็นเมืองปูซานนะครับเมืองปูซานถือบอกว่าเกิดการน้ำท่วมล้นในปีไม่มีมาจากจีนนะครับไม่รู้ว่าเอามาจากไหนมาจากจีนออกมาจะโทษจีนจะหาเรื่องจีนตลอดเวลานะครับและโลกก็ยังไม่เคยหยุดหมุนเลยนะครับแม้ว่าจะไม่มีสนามแม่เหล็กโลกแค่เราตรวจจับได้ที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้โลกก็ยังไม่เคยหยุดหมุนเลยสักครั้งหนึ่งแต่มันจะหยุดแน่นอนแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้which could be the most powerful storm to hit the Korean Peninsula in 2 decades, is heading towards South Korea and is expected to affect the country through Tuesday, after which it is expected to move north-northeast. According to the Korean Meteorological Administration, Hinander is located 460 kilometers southwest of Seogwrapo, Jeju Island, moving north at a speed of 19 kilometers per hour with an atmospheric pressure of 935 hectopascals at its center, moving faster than previously estimated south of 12 kilometers per hour. The typhoon is currently classified as very strong with ที่ผมบอกว่ามันใหญ่กิน3ทวีปเนี่ยนะครับมันคือร่องความกดอากาศต่ำซึ่งใหญ่มากๆที่ไม่เคยเกิดมาก่อนมันกิน3ทวีป5ทวีปณจุดนี้วันที่22กันยายนเนี่ยก็เห็นความรุนแรง24กันยายนจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างมันดิครับจะเกิดก็เกิดทำไมครับตื่นข่าวกันจังเลยนะครับ24กันยายนเจออะไรขึ้นผมก็ไม่รู้นะจะเกิดขึ้นมามันเนี่ยจะต้องกังวลต้องวอรี่ขนาดนั้นเลยนะครับตรงนี้ปรากฏการณ์ของพายุเนี่ยนะครับความกดอากาศต่ำของพายุเนี่ยมันไล่ไปนะครับตั้งแต่วันที่11มาแล้วนะครับเนี่ยจากแถวๆอเมริกากลางไล่มาปั๊บฟิลิปปินส์มาไทยปั๊บขึ้นไปที่อ่าวตังเกียนะครับเกาะไหหลำไปที่เกาะโฟโมซาไต้หวันไปญี่ปุ่นนู่นที่ว่าสุดท้ายครับไปจบที่อลาสก้าหิมะจะลงหนักที่ออริกอนพี่แดงบอกว่าตอนนี้อากาศยังร้อนมากอยู่แต่หลายพื้นที่นะครับอยู่ที่50องศาขึ้นไปพบว่าเจอพายุหิมะตกหนักอุณหภูมิติดลบกลายเป็นว่าออริกอนนะครับวอชิงตันนะครับยังร้อนอยู่ในขณะที่แคนาดาเนี่ยหนาวเร็วกว่ากำหนดหนาวเร็วกว่าปกติยุโรปตอนเหนือหนาวเร็วกว่าปกติคุณติดลบแล้วความผันผวนมีเยอะมากณตรงนี้ครับมาดูตรงนี้กันว่าณวันนี้เวลาเนี้ยเห็นว่านะความกดอากาศอยู่แนวนี้ที่ประเทศไทยนะครับหัวบางนิดหน่อยประเทศไทยหัวบางนิดหน่อยโอ้ยไปดีหน่อยขออนุญาตไม่ไปยืนนะครับเนี่ยถ้าเราเปิดไล่เรื่อยๆนะครับยอมความกดอากาศต่ำสูงเนี่ยมาจากอเมริกาเป็นหลักนะเนี่ยรวมตัวมาพิจารณาขยายตัวไปส่วนตรงนี้ครับเป็นความกดอากาศสูงทุกๆต่ำมันลงมาจริงครับอาจจะพาความชื้นมาแต่ไม่ได้พาพายุฝนมาขนาดนั้นเราไม่ได้ร้อนจัดขนาดนี้นะครับดูจากความกดอากาศปั๊บดูจากอุณหภูมิมันก็ไม่ใช่การเคลื่อนตัวเนี่ยเคลื่อนตัวขึ้นบนเป็นหลักเลยจะบอกว่าโชคดีที่เราเจอหางเจอฝนตกหนักไม่เจอพายุเต็มๆณจุดนี้เนี่ยมองมาถึงวันที่22กันยายนนะครับยังไม่เห็นพายุเต็มๆลูกสักลูกนึงที่จะเข้าแบบตรงๆเลยโป๊ะเช๊ะเนี่ยไม่เจอแต่อิทธิพลของมันเนี่ยมีผลให้ฝนตกหนักหลายพื้นที่และเราอย่ามองแค่ความกดอากาศต่ำสูงอุณหภูมิต่ำอย่ามองแค่นี้ครับโอ้ยแอลมานะอย่ามองแค่ต้องมองภาพรวมด้วยว่าคอสมิกเรย์ก็มาพลังแล้วก็อ่อนลงอย่างตอนเนี้ยโลกนะครับถือว่าลมสุริยะมาน้อยมากมาช้ามากต่ำมากแต่พลังงานหลังโลกยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมเนี่ยอย่างเคสเนี้ยรายงานว่ามีลมสุริยะประมาณ300กิโลเมตรต่อวินาทีแต่ดูนี่ครับด้านหลังโลกเห็นไหมครับลูกศรเนี่ยนะครับยังย้อนแย้งกับลมสุริยะที่มาจากดวงอาทิตย์เรา
เห็นไหมครับเนี่ยสามแถวสี่แถวนะครับลูกศรตรงนี้เห็นไหมฮะย้อนแยงพระอาทิตย์ไปตรงนี้ไอ้นี่มันตีกลับมาอ้าวสิงั้นโลกเราอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับเจอข้างหน้าด้วยข้างหลังด้วยต่างคนต่างเข้ามาหาโลกแล้วด้านหลังเห็นไหมสีแดงมีมากกว่าด้านหน้านะครับตอนนี้นะครับถามว่าเมื่อลมสุริยะมาเบาแวนดันเบลเลยยืดไปไกลนะครับเพราะว่าแรงต้านมีน้อยเลยยืดไปไกลห่างนอกโลกแต่ดูตรงนี้ครับเห็นไหมฮะสามเลเยอร์สี่เลเยอร์ชัดเจนว่าลมสุริยะนั้นมาจากดวงอาทิตย์อื่นด้วยไม่ใช่แค่ดวงอาทิตย์เราอย่างเดียวด้านหลังก็ยังเหมือนกันเห็นไหมเข้ามานี่หนึ่งเลเยอร์และสองสามงั้นพลังงานเข้ามายังเข้ามาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องท่านจะบอกว่านี่เป็นรูใช่ไหมนี่เป็นฟิชใช่ไหมอนุนาคีลาหรือชื่ออะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่หนึ่งเดียวนะครับผมเป็นเป็ดผมจะไปเรื่อยเปื่อยลงน้ำด้วยขึ้นบกด้วยบางทีก็บินขึ้นฟ้าด้วยเหมือนกันงั้นถ้าถามว่าผมจะรอบรู้มากกว่าปลานะครับมากกว่านกมากกว่าเต่ามากกว่าตะขาบก็ว่าไปอาจจะรู้ไม่ลึกซึ้งนะครับแต่โดยกว้างเยอะกว่างั้นเห็นโลกได้มากกว่างั้นคนที่เชี่ยวชาญหรือชำนาญเรื่องของอนุนาคีก็อนุนาคีแน่นอนคนเชื่อนี่ไปดูแน่นอนนี่อย่างเดียวเลยทั้งเทพหนึ่งมันไม่ใช่มันดวงอื่นก็จะฝังในที่คือนี่ไปดูอย่างเดียวนี่มันซีดอย่างเดียวคุณต่างดาวอย่างเดียวคุณต่างดาวจากไหนครับจากดาวไหนจากโอเรกอนจากโอไรออนหรือโอเรกอนมันใหญ่มากมีดาวเป็นนับไปถ้วนต้องบอกชื่อดาวมาสิถูกไหมครับคุณก็ยังบอกไม่ได้มาจากดาวดวงไหนอ่ะแล้วรู้ได้ว่าเป็นจริงอ่ะถามว่ามีสิ่งชีวิตที่มี AI หรือที่สูงช่วยโลกไหมมีแต่สิ่งชีวิตนั้นเป็นมนุษย์ในอดีตที่รอดตายหรือเปล่าหรือมนุษย์ในอนาคตกลับมาช่วยเราหรือเปล่าต้องมองกว้างแต่ตรงนั้นน่ะผมไม่อยากให้ไปสนใจมากนะผมจะว่าภัยมันจะเกิดแล้วเนี่ยอย่าหวังว่าต่างดาวจะมาช่วยนะครับมนุษย์ที่รอดตายจากแอตแลนติสจะมาช่วยจากแอฟริกาจะมาช่วยนี่มาจากจะมาช่วยอย่าไปหวังตัวเองอะทุ่มเทให้ได้ซะก่อนเข้าใจถึงตรรกะถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างตรงแท้หรือยังแล้วจะทำอย่างไรกับมันการเตรียมความพร้อมนะครับเหมือนตอนนี้ถามว่าอิลูมินาตินะครับก็พยายามเบี่ยงเบนความสนใจสร้างความขัดแย้งให้มีการทะเลาะกันไปทั่วโลกทะเลาะทั้งไมโครแมคโครซุปเปอร์โครก็ว่าไปนะครับคือระดับจุลภาคทะเลาะกันให้ทุกคนมัวแต่คิดเอาตัวรอดในเรื่องไม่เป็นเรื่องตอนนี้อาหารขาดแคลนเงียบไม่พูดเฉยรัสเซียเอาคืนโดยการระงับแก๊สใช่ไหมครับท่อที่หนึ่งท่อที่สองยุโรปหนาวอย่าลืมว่านโปเลียนบอนาปาร์ตก็พ่ายแพ้รัสเซียเพราะความหนาวอดอล์ฟฮิตเลอร์ก็พ่ายแพ้เพราะความหนาวแล้วตอนนี้ EU เป็นลุมรัสเซียรัสเซียตีกลับเอาความหนาวไปยืนของทุกพื้นที่ถ้าประชาชนเดือดร้อนมีการรวมตัวต่อต้านผู้นำรัฐบาลแน่นอนงั้นประเทศต่างๆในยุโรปก็จะเกิดวิสัญญีซึ่งตอนนี้ก็ทราบข่าวว่าคนยุโรปพยายามมาประเทศไทยเยอะพอสมควรนะครับมาตั้งรกรากด้วยหลายๆอย่างด้วยเพราะเห็นแล้วว่าฤดูหนาวนี้ฤดูโหดแน่นอนทั้งค่าครองชีพทั้งทุกอย่างแล้วความเจ็บป่วยเปอร์เซ็นต์สูงที่องค์การนาซาก็ออกข่าวทั่วๆไปนะครับเรื่องออโรราแสงนั่นแสงนี่นะครับไม่ได้เจาะจงว่าภัยคืออะไรเพราะเขาไม่เจาะจงในขณะที่ดวงอาทิตย์พลังงานวูบๆอย่างเงี้ยไม่มีใครมาพูดถึงถามว่ามันเกิดจากอะไรผมก็ยังไม่รู้นะครับผมยังไม่รู้ก็คือไม่รู้เพราะว่าไอ้นี้ไม่เคยมีข้อมูลมาก่อนถูกไหมครับดูข้อมูลไป20ปี30ปีไม่เคยมีมาก่อน
เมื่อมันไม่เคยมีมาก่อนปั๊บแต่ว่ามันคือประเทศทฤษฎีนะครับการคาดเดาอย่างมีตรรกะนะครับเดาอย่างมีตรรกะไม่ใช่ว่าเดาซีโชเดานะครับเดาอย่างมีตรรกะเท่านั้นเองนะงั้นการที่พลังงานยุบตัวไปบอกมี2อย่างคือปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในแต่ดูลักษณะแล้วเป็นปัจจัยภายนอกมาทำให้ปัจจัยภายในมีการผันผวนเช่นที่บอกครับดาวไหนดวงเข้ามาใกล้ดวงอาทิตย์เราครับในการที่แต่ละช่วงมันมีความถี่กระเพื่อมและความถี่ที่พอจอบกระแทกขณะที่นี่อ่อนตัวลงมีผลอย่างนี้เหมือนกันนะเนี่ยวิวมีการโปรตอนขึ้นแรงมากสูงกว่าอุปเอ็มคลาสแล้วลงมาไปต่อนะมีการดรอปไปนะดรอปอีกไปต่ออีกเนี่ยแต่ตอนนี้ถ้าดูโปรตอนตกไปเยอะแล้วไม่น่ากลัวอะไรแต่ว่าจุดดับ3088จะวกกลับมาข้างหน้านะครับแล้ว3088อยู่เกิดที่หลัง3085คืออะไรครับคือ3088เนี่ยนะครับ3085เกิดก่อนเช่น3085เกิดตรงนี้นะครับ3088เกิดตรงนี้งั้น3088จะวกมาหาเราอีกแล้วก็ไม่น่าเกิน5วัน3085ที่ระเบิด X class ตูมข้างหลังเนี่ยงวดที่5กันยายนจำได้ไหมครับก็จะวกกลับมาด้วยเช่นกัน3085เคยปล่อยระเบิดปล่อยโซลาร์แฟร์ปล่อยพลาสมามาเยอะงั้นช่วงเวลาที่3085จะกลับมาก็ประมาณวันที่เนี่ยครับน่าจะวันนี้วันที่13เนี่ย14น่าจะ17 18งั้น19 20 21อาจจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นมาบนดวงอาทิตย์นะครับก็ต้องขอดูกันต่อไปแต่ณจุดนี้เห็นก็คือมีนะฮะเนี่ย30 98นะครับก็8ที่มีแบบพลังงานเยอะใหญ่วงใหญ่มากๆนะครับกับไอ้3 101ที่เพิ่งโผล่มาใหม่เนี่ยนะ3,000 3,100ตรงนี้3,001ไอ้3101อยู่ที่เพิ่มมากเกิดมาทางมุมนี้เกิดมาปั๊บดึงพลังงานจาก3089ไปนะเอ้ยโทษ3098ไปอันนี้3088พวกเข้ามาแล้วงั้นถ้า3088พวกเข้ามาเดี๋ยว3085ต้องตามมาด้วยมันจะวนไปวนมาแบบนี้ครับดวงอาทิตย์ถ้าเกิดพลังงานมันแรงก็วนไปเรื่อยนะครับวนไปด้านหลังระเบิดตูมปั๊บวนกลับมาด้านหน้าแสดงว่ามันมีรอยรั่วอย่างมหาศาลทำให้เกิดการวนแบบนี้นะครับอย่างที่บอกครับซ่อมกล้องเสร็จซ่อมเสียงเสร็จคอมพิวเตอร์ก็ไม่เป็นใจตัวอย่างสองอย่างไม่ไปก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ดูตายไปแล้วดูได้กันเท่านั้นเองการระเบิดใช่ไหมครับมีมาเรื่อยรังสีต้องไปเรื่อยนะครับผันผวนวันนี้ก็ตัวยาฆ่าเชื้อในน้ำเนี่ยถกมาแตกระเบิดเถิดเทิงนะครับก็เลยว่าต้องมีการจัดเป้และดีเลย์นิดหน่อยนะครับตรงนี้ที่บางมาคือที่ว่าตัวโปรตอนเนี่ยมันขึ้นมา M class ลงแล้วขึ้นลงนั่นตอนนี้จากนี้ไป24ชั่วโมงเนี่ยยังไม่น่าเจอ M class X class นะครับก็ปลอดภัยดูดีอยู่ครับระเบิดมาเรื่อยๆนะครับที่บอกว่ามี C class ออกมาเรื่อยๆแต่เป็นพลังงานที่มากระแทกโลกเราแต่ว่าไม่ใช่ชาร์จพาร์ติเคิลไม่ใช่มวลใหญ่งั้นสนามไม่ได้โลกถือว่าเข้มแข็งขึ้นนะครับสามารถออกป้องกันไปได้ไกลมากขึ้นตรงนี้ครับคือพลังงานเข้ามาที่ขั้วโลกเหนืองั้น NASA จะจับเพราะว่ามันที่เป็นกายเป็นหลักใช่ไหมครับงั้นปกติควรจะกระจายนะครับนิวตรอนเป็นแบบนี้แต่นิวตรอนเฮ้ยไม่ใช่ดิเห็นไหมฮะขึ้นความถี่ดูดีนะครับเปรียบเทียบ2ตัวนี้ดูว่ามันมีความถี่ขนาดไหน
นี่ยไอ้ความถี่กับมาพวกนี้ครับเห็นไหมฮะเห็นไหมสีแดงขึ้นจะลงเนี่ยมันแสดงว่าเอ้ยไอ้ตรงนี้นะพลังงานเนี่ยมันไม่ใช่มาจากขั้วโลกอย่างเดียวข้างล่างเห็นไหมเข้าได้ด้วยและข้างล่างรุนแรงกว่าข้างบนด้วยมันเกิดลีกเกิดการแคร็กในชั้นบรรยากาศโลกเป็นหลักฐานที่ชัดเจนเพียงแต่ว่าไม่มีใครพูดถึงเป็นตอนนี้เห็นไหมลมสุริยะเบามากอ่อนมากไม่กระเพื่อมเลยแต่ด้านหลังนะครับยังมีพลังงานเข้ามาอยู่เหมือนเดิมนะครับด้านหน้าน้อยเบาไปหมดนะโปรตอนก็มาน้อยเห็นไหมฮะน้อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เวลาเดียวกันอยู่แต่ตรงนี้ครับยังเข้าได้อยู่นะงั้นการรั่วยังมีอยู่ดูดเพรสเชอร์เหมือนกันเห็นไหมต่างกันเมื่อก่อนเดือนนี้มันแดงเถือกแดงรอบวงแดงวงใหญ่ที่แบบสีฟ้าอ่อนรอบๆเหมือนกับชิวๆสบายแต่ไม่สบายนะครับตนามไม่ได้โลกจริงๆแล้วนี่ยังมีการผันผวนอยู่มีพลังงานเข้ามาแต่ว่าดูแค่ไม่เยอะเท่านั้นเองการแกว่งตัวก็ดูไม่เยอะเพราะการกระแทกมีน้อยโลกมันเรือที่ลอยได้ใช่ไหมครับมีการกระแทกเนี่ยก็มีการสั่นมากที่ยิ่งสั่นมากแต่ไม่มีการกระแทกแต่ที่มีการเคลื่อนตัวเลื่อนตัวอยู่มันก็ไม่ดีทั้งนั้นเลยนะครับไม่ใช่ว่าดีหมดถ้าไม่มีเน้นย้ำนะครับว่าด้านหลังมาเยอะแล้วก็ลูกศรทะเทียนนิ่งเลยนะถูกไหมลูกศรนิ่งมีพลังต้องมีพลังมากกว่าลมสุริยะเราถึงย้อนแย้งได้เขามีพลังมากกว่าคือ1ดวงใหญ่กว่าที่2ดวงเล็กแต่เข้ามาใกล้โลกเรื่อยๆยิ่งเข้ามาใกล้โลกมากเท่าไหร่พลังงานที่มีผลต่อโลกก็มากขึ้นเท่านั้นณจุดนี้ผมมองว่ามันเข้ามาใกล้โลกมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อใกล้มากขึ้นปั๊บพลังงานก็มีผลนะครับมีผลต่อโลกมากขึ้นเท่านั้นสนามแม่เหล็กใช่ครับเนี่ยมันมีการหายไปบางช่วงนะมันแสดงมาแต่ไม่ใช่ว่าโลกหยุดหมุนนะครับไม่ใช่โลกหยุดหมุนผมถึงบอกว่าคนบางคนอยู่ในกลุ่มพันกว่ากลุ่ม600กว่ากลุ่มโอ้โหคุณไปตามข่าวสารเนี่ย600กว่ากลุ่มผมนี่หลายคนพยายามแนะนำผมไม่ไปกลุ่มไหนผมแค่ผมดูผมก็จะบ้าตายอยู่แล้วเนี่ยข้อมูลเยอะเหลือเกินแล้วหลายกลุ่มอ้างคัมภีร์ศาสนาต่างๆอ้างวิชั่นที่มองเห็นอ้างดรีมในความฝันเขาอาจฝันจริงๆแต่วันนอนเวลานอนมันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับฝันทุกคืนฝันทุกวันมาเล่าทุกวันแล้วก็บ้าตายพอดีครับถูกไหมฮะเมื่อคืนฝันคืนฝันอย่างนี้เทพมันเหมือนเทพมาอย่างนี้เข้าทรงเชิญนั่นมาท่านบอกมาอย่างนี้ท้าวเวชวันบอกมาหลวงพุทโธบอกมาเสด็จพ่อท่าบอกไปอย่างนี้มาโอ้โหไม่ต้องมาตามผมตามเขาง่ายสบายใจดีนะครับไม่ต้องมาตามผมเพราะสนามเพศโลกมันหายไปเพราะมันอ่อนแรงมันกระตุกเหมือนคนเราลานอนใช่ไหมครับหลับนานก็พลิกตัวบ้างวันจะทำงานปกติกระตุกขึ้นมานิดนึงแต่การที่มันหายไปแล้วชูแมนเรโซแนนซ์หรือความถี่โลกก็ปิดไปด้วยเนี่ยมันมีความสอดคล้องว่า something big could happen หรือมันถึงบางอย่างใหญ่ๆน่าจะกำลังจะเกิดขึ้นเพราะมันอ่อนตัวมากดูบนดูล่างเห็นไหมมันอ่อนตัวมากๆเลยเนี่ยวันนี้ดูเสถียรนะเป็นวงกลมใช่ไหมดูจะดูดีหน่อยเป็นวงกลมๆหน่อยแต่ว่าหายบ่อยเหลือเกิน4นาที3 4นาทีงั้นถามว่าอาการที่มันหายไปเนี่ยมันบ่งบอกถึงการจะแตกขั้วใหม่ความมัจเถียนมีคนถามว่า24กันยาเกิดคืออะไรมีนา23 25 23มีอะไรเกิดขึ้นมาจะไปกังวลตรงนั้นตรงเนี้ยพร้อมหรือยัง
เป็นฉุกเฉินมีหรือยังใช่ไหมฮะรับตุลาเนี่ยเป็นฉุกเฉินมีหรือยังมีถุงยางชีพหรือยังมีอาหารน้ำยางหรือยังกรุงเทพมหานครภาคกลางน้ำจะท่วมไฟฟ้าจะดับฝนจะตกสามารถหาข้าวกินเองได้ไหมถ้าไฟฟ้าที่บ้านไม่มีโทรศัพท์มือถืออาชการไม่ได้จะทำอย่างไรโหลดเอกสารดีๆไว้ไปอ่านแก้เครียดดีกว่าไหมนะครับนี่คือการเตรียมความพร้อมนะเพราะอย่างที่บอกนะครับผมจะดีเฟซกี่รอบไปแล้วแต่ที่บอกว่าเมื่อพลังงานมาน้อยคอสปิกเลยก็มาเยอะคอสมันก็ผลก็มาเยอะวันนี้ระหว่างขับรถกลับจากเชียงรายมาที่แม่จันโอ้โหเป็นคอลัมน์คอลัมน์เป็นแท่งแท่งแท่งมาเห็นการตกกระทบเป็นการแตกตัวตอนระเบิดไม่อาจจะไม่เห็นครับเพราะตาเรามองไปแน่นอนแต่ว่าการที่เมฆอยู่ก่อตัวระหว่างไม่มีเมฆเลยอยู่ครึบขึ้นมาคอลัมน์แล้วก็แตกตัวไปโอ้โหมันชัดเจนว่ามันมีการระเบิดก้อนใหญ่ของคอสปิกเลยน้ำนะครับความถี่โลกหายวันที่6แล้วนะครับวันนี้วันที่13แล้ว7วันแล้วไม่พูดถึงการเปลี่ยนตัวนั่นไปลมโลกเช็คมานะครับเนี่ยพายุต่างๆที่ขึ้นมา3ลูก4ลูกแก๊สซัลเฟอร์ครับทุกอย่างยังบอกว่ายังก็จะเละเหมือนเดิมแล้วก็เรื่องของอันตรายทางด้านชีวภาพก็สูงทะเลจะบอกว่าไอ้จุดแดงๆพวกนี้ครับก็เปรียบเทียบเป็นไฟป่ามีไฟขึ้นมาเต็มทั่วโลกในทะเลนะครับในทะเลตรงนี้เนี่ยอันตรายทางชีวภาพถามว่าผมพยายามดูเอ๊ะอันตรายชีวภาพมันเกิดจากอะไรนะครับเนี่ยพยายามดูพยายามเจาะหาข้อมูลปั๊บอ้อสุดท้ายก็ไปเจอที่ว่าณตรงนี้เนื่องจากว่าโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะต้องปล่อยน้ำที่ไปลดความร้อนตามอุปกรณ์นิวเคลียร์ออกสู่ทะเลซึ่งน้ำยังมีกัมมันตภาพรังสีที่สูงกว่ามาตรฐานเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตปล่อยลงทะเลไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆปั๊บงั้นสัตว์ต่างๆมีผลกระทบระบบนิเวศวิทยามีปัญหารุนแรงมากถึงอลาสก้าเป็นส่วนหนึ่งที่กระแสน้ำคุชิโวตัดมาทางมิดเวย์ด้วยความหลากหลายชีวภาพทะเลถูกทำลายไปถึงชายฝั่งใช่ไหมชายฝั่งอเมริกาแวนคูเวอร์ลงมาล่างที่โอเรกอนที่วอชิงตันที่ซานฟรานซิสโกที่ลอสแอนเจลิสซานดิเอโกลงมาตรงนี้ขณะที่บริเวณลุยเซียนาก็มีปัญหาใช่ไหมครับต่อฟลอริดาก็มีปัญหาเหมือนกันชายฝั่งตะวันออกของอเมริกาก็มีปัญหาเหมือนกันเนี่ยปัญหาเยอะงั้นถามไว้ตรงนี้มันเกี่ยวอะไรด้วยผมเชื่อว่านะครับ1น้ำจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ปล่อยลงทะเลก็มีผล2มันต้องมีปฏิกิริยานิวเคลียร์ใต้ทะเลซึ่งเราไม่รู้แต่มันมีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่อพืชต่อต้นไม้ต่อทะเลน้ำต่อปะการังในทะเลท่านดูนะครับมาถึงไหนครับมาถึงเมดิเตอร์เรเนียนครับช็อคแคปจิบันตราเข้ามาปั๊บอิตาลีตรงนี้ครับมีภูเขาไฟระเบิดเยอะมากๆเลยนะครับวิสูเวียทฤษฎีก็มีงั้นบนบกยังระเบิดได้ใต้น้ำปฏิกิริยาภูเขาไฟแน่นอนมีผลนะครับมีผลต่อไบโอฮัสซาร์ดแน่นอนเนี่ยอ่าวเปอร์เซียก็มีนะครับทะเลแดงไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นี่มาที่ศรีลังกาเรื่องของไฟและความแรงแค้นกับแถวที่บังกลาเทศนะครับก็มีเหมือนกันนี่เป็นพวกทิ้งข้อมากกว่าจากโรงงานจากการทำอุตสาหกรรมย่อยกับอีกประเด็นหนึ่งที่ยังไม่มีหลักฐานนะครับแต่มีความน่าจะเป็นว่าเป็นผลจากที่มีเชื้อโรคนะครับหรือแบคทีเรียที่ละลายมากับน้ำแข็งจากหิมาลัยไหลลงที่ตรงนี้เยอะนะครับเยอะมากๆงั้นเชื้อโรคใหม่ๆมันก็มีผลมาสัมพันธ์กับเชื้อโรคปัจจุบันเยอะเหมือนกันงั้น นี่คืออันตรายตรงช่วงนี้นะครับดูอากาศก็เคลื่อนชั่วหน่อยมาดูทะเลเนี่ยงั้นมันต้องเจาะไปเรื่อยๆเจาะแต่ตัวใช้เวลานานทั้งคู่เหมือนกันนะครับเข้าๆ ทุ่นไม่มีการรายงานนะครับทุ่นยัง โทษครับไม่มีกระพริบแถบฝั่งนี้เหมือนเดิมแดงไอ้เนี่ย
มันชัดๆว่ามันแดงๆๆๆเนี่ยมันจะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้เพราะไม่รู้ล่วงหน้าเลยคาดการไม่ได้เลยไม่รู้ว่าเพราะผมเป็นเหตุหรือเปล่าที่ไปพูดมากหรือเปล่าก็เลยปิดทุนซะเลยเดี๋ยวนั่นแปลพูดมากเยอะปิดซะเลยเพราะว่ามันมีคนคิดสงสัยเยอะฝรั่งคิดอะไรก็เยอะนะครับนะถามนู่นถามนี่เยอะเหมือนกันของดวงดาวองศาก็ใกล้เคียงว่าวันที่22 23เนี่ยอาจจะเกิดแผ่นดินไหวย่านแผ่นดินไหวใหญ่ได้จากการตัวของดาวแผ่นดินไหวใหญ่นะครับมีโอกาสเกิดตั้งแต่11กันยายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่3ตุลาคมดาวเรียงตัวกันนะครับอันเป็นกาแล็กซี่ด้วยนะครับหลายระบบนี่จะพูดไปจะงงเอาแล้วมันเกิดมีดาวเรียงตัวกันนะครับไม่ใช่ดาวเพื่อถูกเสาดาวอื่นด้วยนะครับพูดกันเยอะดาวเรียงตัวกันมีผลต่อแผ่นดินไหวนะครับและดาวพุธจะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคุณมีอากาศเดิมครับมาคุณโลกเหนือแปะเจ็ตสตรีมหายไปคุณโลกใต้น้ำแข็งยังออกอยู่เรื่อยๆละลายมากขึ้นเรื่อยๆครับคุณโลกใต้ครับสังเกตว่านะครับตรงกลางนี้เจ็ตสตรีมไม่ได้มีละกระจายวงรอบอย่างเดียวเลยงั้นถามว่ามันก็มีผลให้น้ำแข็งละลายมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่าลืมว่าน้ำแข็งหนา4กิโลเมตรเนี่ยนะครับข้อมูลล่าสุดคือข้างล่าง900เมตรเกือบกิโลอะละลายไปแล้วเป็นโพรงแล้วงั้นเรามองว่าข้างบนเนี่ยยังมีน้ำแข็งอยู่เลยไม่ใช่ครับข้างล่างละลายไปแล้วมันเพิ่มน้ำทะเลไปเยอะแล้วต้องแยกระหว่างข้างบนกับข้างล่างให้ดีนะครับวิธีนี้ครับบนยอดเขาแต่ก่อนเนี่ยไม่เคยมีเห็ดภูเขานะจะขาวทั้งทวีปที่ยอดเขาก็ละลายยอดเขาก็ละลายนะยอดเขาก็ละลายสำคัญคือความหนา4กิโลเนี่ยมันเหลือประมาณ3กิโล100เมตร900เมตรหายไปถ้าเรามองทวีปทั้งทวีปเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ตามหลักภูมิศาสตร์กว้างคุณยาคุณสูงเราเส้นรอบวงนะเส้นรอบวงมาคุยกันไพ r square ใช่ไหมครับคร่าวๆเนี่ยหาพื้นที่พอหาพื้นที่ได้ปั๊บเอา900คูณเข้าไปนั่นคือประมาณน้ำแข็งนะครับที่หายไปแน่นอนครับมันไม่ได้หายไป900เมตรทั้งริมๆด้วยแต่ตรงกลางมันหายไปเยอะเราคิดว่าเขา assumption คือการถล่มมาแต่ตรงเนี้ยรอบๆเนี้ยน้ำแข็งที่อยู่ทั้งริมๆนะครับมันกั้นน้ำแข็งที่เมนแลนด์อยู่เนี่ยอย่างตรงเนี้ยเคยมีน้ำแข็งอยู่ใช่ไหมครับมันผนังกั้นอยู่น้ำแข็งบนก็ตกลงทะเลไม่ได้เพราะมีกั้นอยู่พอที่มันละลายหายปั๊บน้ำแข็งก็ไหลตกทะเลได้มากยิ่งขึ้นถูกไหมครับเนี่ยแล้วถ้ามันไหลมาธรรมดาเนี่ยครับค่อยๆไหลไปเลยถ้ามันเป็นก้อนๆล่ะมันจะพบข่าวว่าก้อนน้ำแข็งขนาดรัฐนิวยอร์กขนาดเมืองนิวยอร์กเนี่ยขนาดบอสตันเนี่ยหลุดออกมาให้เกิดน้ำกระเพื่อมมีปัญหาข่าวชัดเจนนะคุณลกใต้น้ำแข็งละลายชัดเจนมากแล้วเราคิดว่าน้ำจะไปไหนล่ะครับน้ำแน่นอนครับมันลงมาสู่ข้างล่างก่อนแล้วเนี่ยแต่ถ้ามันตีกลับมาแล้วเนี่ยหนักนะครับหนักแล้วนะฮะเนี่ยเกิดช่องเขาขึ้นมาพวกนี้คือสิ่งที่เห็นจริงได้นะครับคอยดูให้ดีๆนะครับระวังกันไว้มีคำถามวันนี้เหนื่อยแต่เช้าพอดีครับแต่เช้าไปเรื่องของรถแบ็คโฮด้วยเรื่องของรถของซ่อมรถด้วยแล้วก็ไปฟังผลการตรวจร่างกายจากคุณหมอด้วยนี่ไปโรงพยาบาลมาข่าวไม่ค่อยดีนักสว
คุณเทพวงศ์ใหญ่จากปูซานนะครับคุณปราณีนะคุณบีนะครับท่านจากถ้ำนาคาบึงกาฬนะครับโอเคครับงั้นวันนี้ขออนุญาตพอแค่นี้นะครับพรุ่งนี้วันที่14กันยายนนะครับพรุ่งนี้ถ้ามีข่าวแผ่นดินไหวใหญ่ๆทั่วๆไปอย่าตกใจนะครับไม่มีอะไรยังไม่มีผลต่อประเทศไทยทั้งสิ้นงั้นเราควรกังวลจริงๆเนี่ยช่วงของวันที่19กันยายนถึง3ตุลาคมเป็นช่วงที่แผ่นทวีปน่าจะมีการเคลื่อนตัวที่รุนแรงทั้งแผ่นณจุดนี้มันก่อให้เกิดน้ำลงยาวหรือน้ำทะเลหนุนขึ้นมาแบบไม่คาดคิดมาก่อนนะครับเพราะแผ่นทวีปมันเอียงแบบนี้น้ำท่วมคือเหตุปัจจัยหลักสำคัญที่ต้องระวังตอนนี้นะครับระหว่างกรุงเทพฯปริมณฑลนะครับฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดต้องระวังมันจะมาแบบไม่รู้ตัวมาแบบเยอะมหาศาลที่ผ่านมาแบบแค่น้ำจิ้มถ้วยเล็กน้ำจิ้มถ้วยกลางถ้วยใหญ่ตามมาก่อนที่ชามแกงจะตามมาด้วยคิดดีพูดดีทำดีนะครับทำเพื่อทรักษาศีลผมเชื่อว่าเทพเจ้าฟ้าดินนะครับในศาสนาท่านจะพาท่านรอดปลอดภัยสวัสดีครับ